ณปอยครัวผู้ชมขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนะครับครับนี่คือรายการครัวคุณปอยเราวันนี้จะสอนการทำอาหารชนิดหนึ่งนะครับซึ่งผมการันตีได้ว่าเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีคนทำแล้วหาย่างนะนอกจากร้านข้าวต้มนะฮะใช่ครับหรือว่าโบราณใช่หรือไม่ก็ภัตตาคารอาหารจีนดีๆถูกต้องครับดีๆเลยร้านเนี้ยท่านผู้ชมชื่อร้านข้าวต้มนะเป็นร้านข้าวต้มเลยชื่อข้าวต้มสันซีครับใช่ข้าวต้มชื่อข้าวต้มเลยร้านข้าวต้มสันซีอยู่ที่ถนนพระราม3เก่าแก่เขาทำขาหมูเย็นขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณเดือนรุ่งหวังข้อกลางจากร้านข้าวต้มสันซีครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านข้าวต้มสันซีอยู่ตรงไหนคะถนนพระราม3ค่ะอยู่ถนนพระราม3ซอย71ค่ะอยู่ซอย71เข้าไปในซอย71เข้าไปลึกมั้ยไม่ได้เข้าซอยอ๋ออยู่ปากซอยเลยด้านหน้าเลยค่ะอยู่ด้านหน้าเลยติดธนาคาร TMB ค่ะอ๋ออยู่กลางถนนเลยนะไม่ใช่ซอย71ติดกับธนาคาร TMB ครับครับร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วข้าวต้มสันซีอ๋อเราเพิ่งเป็นน้องใหม่นะคะเป็นน้องใหม่แต่จริงๆแล้วอยู่ในวงการนี้มานานเท่าไหร่ประมาณ20ปีได้20ปีเป็นลูกจ้างเข้ามาก่อนค่ะนี่เรื่องจริงเป็นลูกจ้างกันมาก่อนทุกคนด้วยที่มาเปิดร้านเนี่ยร่วมกันกับใครกับคุณอาค่ะคุณอาค่ะกัดฟันกันจนแตกละเอียดไม่ได้เอาตังค์นะคุณรวบรวมตังค์นะจริงไม่จริงอ่ะไหนกว่าจะได้ร้านต้องลงทุนนี่รวบรวมตังค์นะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราน่าจะทำได้แล้วเราจะมีฝีมือนะเราสู้ดีกว่า20กว่าปีที่เราอยู่มาเราทำมาเข้าเปิดร้านเองเลยดีกว่าครับค่ะคนของเราไปเจอเข้าแล้วก็ไปกินดูผลปรากฏเจอขาหมูเย็นเท่านั้นคนของเราสลบอยู่ที่นั่นเลยอ้าวกินขาหมูโดนเขาตีเลยขาหมูเย็นแล้วกินแล้วอร่อยก็เลยเอามาออกรายการกันเราจะมาดูพร้อมๆกันต้องใจเย็นๆนะหนูต้องเล่านิดนะแล้วดูตามภาพนะแล้วพูดนะคะหนูชื่อเดือนรุ่งใช่ค่ะหนูรู้จักเพลงนี้ไหมคะอะไรเดือนเต็มเขาที่เดือนรุ่งเขากำลังจะไม่ตื่นแล้วหักแขนโอ้ยอย่าแขนเลยอ่ะตั้งค่ะเรามาดูพร้อมๆกันเลยท่านผู้ชมครับเราไปที่ร้านกันเลยดีกว่าครับร้านก็ต้องสันติครับนี่คือที่ร้านเห็นไหมท่านผู้ชมร้านธรรมดาธรรมดาแต่มันอร่อยผมเลยเอามาเสนอเริ่มต้นคือเตรียมน้ำซุปค่ะเตรียมน้ำซุปโครงไก่ใส่ลงไปใช้โครงไก่ใส่ในน้ำสะอาดใส่ลงไปสองโครงใส่ก็ดูกระดูกซุปค่ะกระดูกซุปคือขาตั้งใช่ไหมใช่ค่ะนี่แต่ต้องเอาไปลวกก่อนลวกก่อนท่านผู้ชมก่อนจะไปผสมกับเขาไม่ได้เดี๋ยวมันเหม็นเอาไปลวกเสร็จแล้วถึงเอาไปรวมกับกระดูกโครงไก่เมื่อกี้ใช่ค่ะน้ำซุปจะได้หวานน้ำซุปจะได้หวานใส่อะไรลงไปในน้ำซุปกระเทียมค่ะกระเทียมกระเทียมจีนค่ะรากผักชีรากผักชีเกลือค่ะเกลือใส่ลงไปค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมนี่คือน้ำซุปนะแล้วก็เอาไปตั้งไฟให้มันเป็นน้ำซุปตั้งไฟคราวนี้ขาหมูค่ะเอาขาหน้าหรือขาหลังขาหน้าเอาขาหน้าเอามาย่างค่ะเพื่อให้หอมค่ะย่างให้หอมท่านผู้ชมไอ้พวกขนนี่เอาออกหมดแล้วแล้วเอามาย่างย่างไฟจนให้หนังมันเกรียมหนังมันเกรียมหลังจากนั้นจึงเอามาล้างทำความสะอาดล้างทำความสะอาดท่านผู้ชมเพราะมันไหม้ไงพักให้แห้งแล้วก็พักให้แห้งค่ะเนี่ยเอาไอ้พวกไหม้ๆออกให้หมดนะค่ะคราวนี้เสร็จก็เอาไปทอดในน้ำมันขาหมูเอาไปทอดในน้ำมันนะครับเพื่อให้หนังปูค่ะเวลาให้หนังปูเวลาตุ๋นมันจะได้ดีมันจะได้มีรสชาติที่ได้อร่อยและสวยสีสวยค่ะเอาไปทอดแล้วนะให้หนังปูคราวนี้โขกผักชีเอ้ยโขกพริกไทยพริกไทยพริกไทยกับผักชีรากผักชีค่ะพริกไทยแล้วก็รากผักชีเอาพอแหลกนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมจีนบุลงไปบุลงไปค่ะนี่นะครับไม่ได้ต้องให้ละเอียดนะท่านผู้ชมเอาแค่พอแหลกนะครับค่ะใช่ค่ะนี่นะฮะเอามาเราได้มาแล้วนะฮะมีพริกไทยมีรากผักชีมีกระเทียมใส่ลงไปในน้ำซุปที่เราทำเมื่อสักครู่นี้ใช่ค่ะแล้วก็ใส่อบเชยปุ๋ยกั๊กปุ๋ยกั๊กแล้วก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลตะโหนดหรือน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ตามด้วยเกลืออีกค่ะปรุงรสด้วยเกลือใส่เกลือลงไปนี่จะทำน้ำซุปนะท่านผู้ชมใส่ลงไปน้ำตาลทรายนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปด้วยนิดหน่อยนะครับตามด้วยซีอิ๊วหวานค่ะซีอิ๊วหวานนี่ครับใส่ซีอิ๊วหวานลงไปนะครับค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสปรุงรสนะครับใส่ลงไปอันนี้เวลาที่ชิมรสนะท่านผู้ชมตรงนั้นนะต้องชิมให้มันออกหวานนิดๆนะครับค่ะใช่ค่ะนะฮะหวานนิดๆพอแล้วก็พอทอดเสร็จเรียบร้อยก็เอาที่ทอดมาใส่ในน้ำใส่ในน้ำพะโล้นี่แหละใช่ค่ะ
ใส่ในน้ำพะโล้ใช้เวลาอยู่ประมาณ 3-4 ชั่วโมง4ชั่วโมงครับค่ะ 3-4 ชั่วโมงแต่มีสูตรเคล็ดลับอยู่ตรงที่ว่าเมื่อ2ชั่วโมงผ่านไปที่เมื่อกี้เราต้มขาพะโล้นะจึงเอาหูมาใส่ค่ะเอาลวกในน้ำร้อนค่ะลวกซะก่อนแล้วถึงเอามาใส่หลังจากนั้นเมื่อมันเริ่มเดือดได้ที่ใส่น้ำมะพร้าวน้ำหอมค่ะน้ำมะพร้าวน้ำหอมลงไปอีกแล้วก็ตุ๋นให้ได้4ชั่วโมง 3-4 ชั่วโมงจึงเอามาหั่นมาหั่นฮะนี่เอามาหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้เลยนะเอามาหั่นเป็นชิ้นนี่นะนี่คือขาหมูส่วนขาใช่แต่นี่ส่วนหูหั่นแบบนี้ท่านผู้ชมส่วนหูหั่นแบบนี้หั่นยาวจะได้แบบมันกรุบกรุบกรุบกรอบนะฮะแล้วเอามาผสมกันมาผสมกันได้ที่เอาน้ำพะโล้เมื่อสักครู่นี้กรองให้สะอาดค่ะกรองให้สะอาดเลยค่ะใส่กลับเข้าไปใช่ค่ะใส่กลับเข้าไปท่านผู้ชมครับเอาไปต้มค่ะแล้วจึงใส่เส้นวุ้นค่ะวุ้นอย่างดีใส่วุ้นเคี่ยวให้วุ้นละลายค่ะให้มันเข้ากันให้หมดเลยละลายเข้ากันหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเอามาใส่แม่พิมพ์แม่พิมพ์นี่คือแม่พิมพ์นะครับคือถาดนี่แหละท่านผู้ชมเอามาใส่แล้วเกลี่ยให้เท่าเกลี่ยจึงเอาไปใส่ตู้เย็นทิ้งไว้1คืนค่ะ1คืนเสร็จสิ้นออกมามันจะเป็นอย่างนี้ขาหมูเย็นครับเชื่อผมยังอ่ะผมถึงนับถือคนพวกนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวนะครับใช่ไหมค่ะอีก3คนนั้นเป็นใครพี่ชายแล้วก็พี่ชายแล้วก็ลูกน้อง3คนนะท่านผู้ชม3คนนั้นรวมด้วย1นี่นะไหว้กล้องหน่อยกล้องเขานี่ตรงนี้ตรงนี้สวัสดีนะนั่นพี่ชายและนั่นลูกน้องแล้วเราด้วย4คนฟันฝ่าอุปสรรคท่านผู้ชมตอนเช้ามาไม่ทำอะไรชักธงแล้วก็ยืนเช้ามาแล้วก็ต้องรีบตุ๋นรีบเที่ยวรีบต่อสู้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ต่อสู้จริงท่านผู้ชมแล้วทำอร่อยออกมาแบบนี้ผมให้ท่านผู้ชมดูหมดแล้วจะซ้ำก็ไม่น่าจะไหวไม่ไหวครับเราละเอียดแล้วครับใช่เราละเอียดแล้วแต่ว่าที่สำคัญมากๆอย่างมันต้องมาจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดคุณทำยังไงสัดส่วนคุณน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ปกติไหมปกติใช่ไหมที่เขาทำกันใช่ไหมเค็มหวานค่ะเปรี้ยวเค็มครบเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดค่ะเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดนะครับนำมาคนไม่เคยกินไม่รู้แต่คนที่เคยกินแล้วจะบอกได้คำเดียวหนูไม่เคยเลยไม่รู้เลยสูตรนักศาสตร์ไม่เนี่ยลูกหนูไม่รู้เลยว่ามันมองออกไหมว่าเนี่ยแล้วสนุเรียนน้อยเหรอใช่คือหนูก็แบบไม่เคยกินว่าขาหมูเย็นเป็นยังไงหวาก็แบบทำไงเราจะได้กินขาหมูเย็นเนาะอันนี้อนุญาตให้เขาทานหน่อยได้ไหมเดือลุงอนุญาตค่ะชอบไม่อนุญาตขอบคุณมากเลยนะฮะขออนุญาตเลยนะฮะไปด้านซ้ายมือใช่นะกรรมวิธีทั้งหมดนะคือแบบนี้ท่านผู้ชมมันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเวลาท่านไปเห็นที่ไหนก็ตามว่าเขาทำขาหมูเย็นขายอ่ะกินเขาเถอะผมบอกตรงๆนะมันเหมือนวุ้นๆอ่ะมันไม่มันว่าแบบอุ้ยแหมหมูมันไม่ง่ายเลยมันยากแต่ฟิลลิ่งจิ้มก็เหมือนวุ้นแล้วนะแต่ผมบอกแล้วร้านนี้นะรสชาตินะผมบอกคำหนึ่งก่อนฟิลลิ่งเขาโทษนะต้องอนุญาตจิ้มนะฮะต้องจิ้มครับผมขออนุญาตจิ้มด้วยครับผมเป็นไงฮะยักขออีกทีขออีกทีอันนี้เราเอาแบบยังไม่จิ้มก่อนนะครับต้องจิ้มเยอะคือฟิลลิ่งก่อนเป็นขาหมูแล้วก็ตัวที่เป็นน้ำน้ำดำดำเนี่ยมันจะเป็นเหมือนวุ้นเลยครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าจิ้มแล้วผมว่าน่าจะเด็ดขึ้นเยอะจุ่มเลยอร่อยมากอร่อยมากเลิศมากเลิศเพราะกระเทียมเนี่ยมันเยอะแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันตัดกันดีอร่อยนั่นละนั่นละพี่เดือดลูกครับลูกขอแก้ข่าวพี่บอกว่าเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเผ็ดมากคำท้ายหนูบอกได้เลยว่าบอกได้เลยว่าเผ็ดมาก่อนเลยโอ้โหแต่อร่อยมากอร่อยจริงฮะมันคือแบบขาหมูพะโล้แบบเข้มข้นแล้วไปเติมแต่งความอร่อยจากความเย็นแล้วก็เหมือนวุ้นผสมลงไปใครมีลูกมีเด็กนะครับตัวเล็ก2ขวบ3ขวบอะไรเงี้ยไปถึงแล้วตั้งขาหมูเย็นแล้วมาขยับกับข้าวนะเมื่อกี้คุณบอกใครมีลูกมีเด็กใช่ไหมสองขวบสามขวบใช่ไหมบางคนก็มีลูกก็มีเด็กแต่เด็กก็สิบเจ็ดสิบแปดรู้สึกเจ็ดสิบเก้ายี่สิบด้วยตอนนี้ก็ได้ครับแล้วก็ได้เราไปกินกันเชิญครับด้านนี้ครับคุณเดือนรุ่งครับก็เป็นอีกอันนึงนะฮะที่แบบว่าจริงๆร้านข้าวต้มเนี่ยจริงๆนะฮะเดี๋ยวนี้ก็หาทำน้อยนะคุณก็ยังทนทำอยู่ได้นะคุณอดทนเหรออดทนค่ะอดทนนะด้วยแต่อันนี้อร่อยอร่อยจริงรักษาไว้เถอะพี่ไม่มีใครได้กินที่อื่นนอกจากร้านพี่เนี่ยเพราะเผ็ดเหลือเกินเผ็ดเหลือเกินมีน้อยค่ะมีน้อยนี่ขาหมูมันไม่ค่อยได้กินหรอก
โอ้กินแต่ขาเมียไม่หวานจริงเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเดือนร่วงขอขอบคุณร้านข้าวต้มซันซีขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสัญญาแล้วเราทำแน่นอนคือเราแจกนิทรรศการครัวคุณต่อยครับผมแจกกี่เล่ม10สมาชิกอ๋อ10สมาชิกไม่ใช่10เล่มนะ10สมาชิก10สมาชิกครับผมท่านหนึ่งจะมีสมาชิกเวลา2ปีครับมูลค่าท่านละ 1,200 บาทมูลค่ารวม 12,000 บาทเอาไปเลยครับขนมช่อม่วงไส้หวานครับมันเป็นรสที่งดงามมากอันนี้มากยากมากสวยเลยนะดูลวดลายเขาก่อนวัตถุดิบทุกอย่างที่เราคิดที่เราพวนลงไปในกระทะยังอยู่ครบแล้วไม่ใช่มันแปรสภาพเป็นอื่นแล้วกลิ่นมันครบสวัสดีครับสวัสดีครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการครัวคุณต๋อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมนี่อร่อยด้วยแหมกันด้วยหมดอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe ไม่ใช่ Bond Official นะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงมีวันนี้จะติดตามเอาตะโกนออกจากปากดูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการครัวคุณต๋อยนะครับที่ Bond Official นะครับฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับมาโดนยังไงเลยสับตะไคร้ไม่ใช่สับตะไคร้อ๋อกดติดตามล่ะคนไทยครัวคุณต๋อยครับตามกันแล้วกัน